ในการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราไม่ดูที่ตัวบุคคลนะครับว่าเป็นใครหรือว่าเป็นฝ่ายใดเราดูเพียงแค่ว่าทรัพย์สมบัติของประเทศนั้นได้มีการถูกบุกรุกหรือไม่เรามากล่าวโทษร้องทุกข์กรณีคุณสมพรจินดุลเดชนะครับเขาโต้แมวเงินยังไงง่ายๆเลยในเชิงงานสังเคราะห์เอาเงินมาจากไหนมาซื้อไก่ไอ้ซื้ออะไรนะกุ้งอ่ะจำนวนเยอะแยะมากมายเอาเงินมาจากไหนเอ๊แต่แปลกนะเขาเป็นผู้สมัครของอนาคตใหม่นะเออแปลกนะเงินใครแสดงว่าคนนั้นต้องมีเงินนะนะเอาเงินมาขายกุ้งเพื่อหวังไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อสร้างอะไรสร้างภาพลักษณ์ของอะไรของม็อบให้ทำไมดีขึ้นอ๋อทำไมเลี้ยงเกมว่าไม่ให้ลืมม็อบนะในช่วงปีใหม่ก็ต้องไม่ให้ลืมม็อบหลักคิดแบบนี้กปปส.เคยทำมาแล้วกปปส.ทำอะไรทราบไหมฮะในเชิงประวัติศาสตร์จัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก่อนจะเข้าเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็เรียนหุ้นส่วนนะครับตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาเนี่ยนะครับวิหกนิ้วได้มีการปรับปรุงนะหลายประการไม่ว่าจะเป็นปกไม่ว่าจะเป็นอินโทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นไทเทิลนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆที่กำลังปรับนะครับเอาพุทอินพุตนะที่เข้ามาในรูปแบบของรายการคงปรับโดยมีหลักเดิมนะครับคืองานวิเคราะห์นะโดยจากปรากฏการณ์นะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์นะมีปรากฏการณ์วิเคราะห์เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ซึ่งตอนนี้เราก็ทำการทีมงานนะพร้อมกับนายอินทั้งหลายนะช่วยกันคนละไม้คนละมือทำการปรับปรุงรายการเราไม่ได้เป็นสำนักข่าวที่เป็นบริษัทเอกชนนะครับเราเป็นองค์กรนะครับที่ทำมาเพื่อประโยชน์สาธารณชนนะเป็นมูลนิธินะครับเพื่อทำประโยชน์กับสาธารณชนเป็นหลักปัจจุบันนี้ก็มีคนที่มาทำในรูปแบบนี้เยอะมีก็หลายองค์กรเมื่อก่อนนี้ก็สู้อยู่เจ้าเดียวทำอยู่คนเดียวเลยทำอยู่กันเองไม่กี่คนช่วยกันคนละไม้คนละมือตอนนี้ก็มีหลายองค์กรก็ดีช่วยกันคนละไม้คนละมือนะพวกเราก็ยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญแต่อย่างอื่นนะจนถึงขนาดนี้ผมต้องขอบคุณหุ้นส่วนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องขอบคุณหุ้นส่วนเลยช่วยกันคนละไม้คนละมือคนนี้ก็น้อยลงขันกันนะหุ้นส่วนก็คือสิ่งที่พวกเราร่วมกันคนละไม้คนละมือบอกต่อแชร์ต่อเล่าต่อสนับสนุนสถานีเท่าที่ทำได้นะครับการตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ผมพูดไว้ตั้งแต่ปี2551แล้วตอนนั้นนะครับว่าจะตั้งมูลนิธินะก็ทำไม่ได้สักทีเพราะว่าวุ่นมันไม่ง่ายสุดท้ายก็ต้องขอทางทำขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวนะเพื่อป้องกันปัญหาทุกๆอย่างนะครับจากองค์กรสื่อมวลชนกลายเป็นมูลนิธิแล้วก็ตั้งเป็นกระบวนการของสื่อมวลชนชัดเจนนะครับจากเอาจากประสบการณ์ที่เคยทำงานทั้งสยามรัฐข่าวสดมติชนช่อง3ช่อง9ช่อง7นะแล้วก็เคยทำ ITV เคยทำช่อง11อ่านข่าวสมทสยามรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์จากประสบการณ์ทำสื่อมามากมายนะก็มารวมทีมงานแล้วก็ทำขึ้นมาทำสำนักข่าวทั้งนอกในประเทศมาแล้วนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะไม่พ้นเรื่องของแม่ธนาธรเหตุการณ์แม่ธนาธรเกิดขึ้นหลังจากที่นะปารีณาไปแจ้งความร้องทุกข์นะให้ดำเนินคดีกับแม่ของธนาธรนะครับหลังจากที่ปารีณาก็โดนกลุ่มนะเรียกว่ากลุ่มของธนาธรเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดเรื่องการบุกรุกป่าซึ่งก็ถูกดำเนินคดีต้องออกจากฟาร์มไก่ของเขาคราวนี้ก็เอาคืนนะแล้วก็ป่าไม้ก็เตรียมจำเนินคดีไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็รวมถึงเรื่องของเยาวชนปลดแอกหรือว่าโตโต้ด้วยนะฮะซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวที่บริเวณสนามหลวงสุดท้ายก็โดนตำรวจจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายในการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราไม่ดูที่ตัวบุคคลนะครับว่าเป็นใครหรือว่าเป็นฝ่ายใดเราดูเพียงแค่ว่าทรัพย์สมบัติของประเทศนั้นได้มีการถูกบุกรุกหรือไม่หลายต่อหลายครั้งที่การโพสต์กันใน Facebook ก็จะถามขึ้นมาว่ากระทรวงทรัพย์ทำอย่างนั้นไปแล้วหรือยังกระทรวงทรัพย์ทำอย่างนี้ไปแล้วหรือยังต้องขอเรียนว่าที่ผ่านมาทุกคดี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราได้ดำเนินการจนถึงที่สุดนะครับเรามาตอบโต้ร้องทุกข์กรณีคุณสมพรกิมบุญบุตรนะครับซึ่งจากว่าทางกรมป่าไม้ได้รับการร้องเรียนจากท่านผู้ว่าราชการในพื้นที่และก็จากคุณปรินาแต่ผู้ช่วยนะครับท่านผู้ช่วยได้ไปส่งราชการเนี่ยมาร้องทุกข์เพราะว่ากรมไม้เคยจะไปสำรวจพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุในนาที่ตลาดบ้านดินก็จะทำป่าชุมชนแต่ว่าเราก็ไปเจอเข้าไปพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์นะครับก็เราทำปากชนไม่ได้รัชดรก็เลยไปร้องเรียนนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคุณปรินาก็มาร้องเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมด้วยนะครับว่าเป็นสารโดยไม่ชอบก็ต้องมีการกระทำผิดกฎหมายนะครับเราก็ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยพยัคฆ์ไปพร้อมด้วยกับทางกำลังของปปปสนะครับแล้วก็ทางปรมนในพื้นที่นะครับก็ไปตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับใช้เวลาตรวจสอบค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าต้องตรวจสอบเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเป็นกรมพัฒนาที่ดินในเรื่องของแนวเขตป่าสวนประมาณท่านผมที่ขอสภาพแจ้งได้ว่าตอนนี้ก็เป็นอาการทำก็จะเริ่มวิ่งตอนนี้กระบวนการเป็นการที่เราตรวจสอบก็วันนี้เราก็ได้ดำเนินการตรวจสอบไปที่เราเสร็จแล้วในเบื้องต้นนะครับวันนี้ก็ว่าผู้สาวโทษที่ทางบอกว่าที่ทางบอกว่าไม้มาร้องทุกข์ในวันนี้นะครับเราก็จะจัดให้พนักงานสอบสวนทำความร้องทุกข์นะครับกับผู้กล่าวโทษแล้วก็จะได้เสนอที่ต้องการนะครับเพื่อขอความทำการสอบสวนบริสุทธิ์ตามได้มาผมจะได้แต่งตั้งพนักงานสอบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการประเด็นคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่าเจ้าที่ป่าไม้ไปลงตรวจพื้นที่นะครับแล้วก็ลูกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงไปดูในพื้นที่ลูกท็อปก็ลงไปดูในพื้นที่ลงไปให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้2มาตรฐานทำอย่างถูกต้องมีการบุกรุกพื้นที่ป่า 2,000 กว่าไร่นะแล้วก็มีให้เจ้าที่ป่าไม้ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับกับแม่ธนาธรถ้าพบการกระทำความผิดนะก็เป็นเรื่องแรกนะส่วนปารีนาก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีการร้องเพลงเต้นมีความสุขนะก็เป็นสไตล์ของปารีนาเขาโดนมาเยอะเนี่ยปารีนาเพราะผมว่าเป็นผู้หญิงนักสู้นะก็สู้เหมือนไม่ควรนะก็เป็นเด็กของลุงป้อมนะก็จัดคนละหมัดเนี่ยเขาก็นักสู้แบบทื่อๆตรงๆเนี่ยเขาก็เป็นนักสู้ของเขานะเขาก็เดินไปสำหรับปารีนาไม่นั่นคือแม่ธนาธรละก่อนหน้านี้ตัวธนาธรก็โดนไม่น้อยนะครับเรื่องของช่อปรากฏว่าปปช.ก็เตรียมชี้มูลนะครับเรื่องของการจริยธรรมทางการเมืองที่หลังจากจบการศึกษามานะครับได้เป็นส.ส.นะก่อนหน้านั้นตอนจบการศึกษาก็ไปชูภาพของพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ชี้กระทำตัวไม่เหมาะสมก็โดนร้องเรียนเอาผิดเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองก็จะโดนชี้นะครับในส่วนของโตโต้ซึ่งเป็นคนของใครก็เป็นคนของธนาธรนะเป็นผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่นะครับก็โดนจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่ามีคำสั่งนะครับพรบควบคุมโรคนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามการชุมนุมนะครับเพราะว่าเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19เกิดขึ้นเขาไม่สนเขาก็จัดการชุมนุมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าผิดพรบควบคุมโรคนะครับละเมิดคำสั่งดังกล่าวก็มีโทษจำคุกกับออกคำสั่งโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นมาเป็นประธานในการควบคุมเรื่องนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามานำมาวิเคราะห์ก็เห็นว่ามีทั้งแม่ธนาธรมีทั้งช่อนะครับมีทั้งแกนนำนะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้สมบัติซึ่งเป็นแกนนำของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเป็นกลุ่มฝั่งของเสื้อแดงก็บอกว่าโควิด-19 นะไม่มีจริงนะรัฐบาลสร้างสถานการณ์ขึ้นมาทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเพื่อไม่ให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นนะเอาพรก.กักโรคขึ้นมามีเจตนาเพื่อที่จะไม่ให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับตำรวจก็สุดท้ายก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาจับกลุ่มแล้วก็ไปล้อมจับปรากฏว่าเกิดการปะทะกันนะเอาล่ะนั่นคืองานวิเคราะห์นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยอธิบายไว้หลังวันที่13 19 20 25ธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปนะครับ4วันเลยล่ะผมบอกไว้
ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง5ประการนี้มันจะเกิดขึ้นที่ผ่านมาโควิด-19ประเทศไทยติดมากขึ้นในเฟสแรกถึง4เท่าทั่วโลกติดมากขึ้นกว่าเดิมถึง4เท่านั่นคือคำตอบนะครับที่ผ่านมาไอ้จุดยากๆเราผ่านเนี่ยตอนนี้เรามากขึ้นกว่า4เท่าแล้วหลังเค้าดาวน์เนี่ยโอกาสจะมีการติดโควิด-19เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับถึง4เท่าตัวแล้วไม่น่าเกิน14วันนะรับรองมาแน่ๆเดินอาการแบบนี้เดินก็เรียกคือเขาพยายามเซฟแล้วมันได้แค่นี้แหละนะครับคำถามคือจะล็อกดาวน์มั้ยจะล็อกดาวน์มั้ยยังไม่ล็อกดาวน์เพราะอะไรไม่มีเงินไม่มีเงินอะไรเยียวยาเอาเงินที่ไหนมาเยียวยานะฮะมันไม่มีนะครับก็ต้องใช้วิธีการตั้งแต่ปิดจุดนะหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดตามลำดับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำนะก็ทำละถูกต้องแล้วนะคำตรีไม่ควรจะลงไปในพื้นที่เพราะลงไปพื้นที่เสี่ยงอันตรายไม่ควรทำในระหว่างนี้นะครับเอาละเรื่องของภัยการเมืองนะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยใครมีเชื่อส่งท้ายปีเกิดการปะทะเกิดขึ้นส่งท้ายปีแม่ธนาธรโดนส่งท้ายปีช่อจะโดนอีกแล้วส่งท้ายปีเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองการชุมนุมทางการเมืองเกิดการปะทะกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเชิงการสังเคราะห์เราเห็นแล้วว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติการเขาต้องการอะไรโต๊ะไปเอาเงินมาจากไหนง่ายๆเลยในเชิงการสังเคราะห์เอาเงินมาจากไหนมาซื้อไก่ไอ้ซื้ออะไรนะกุ้งอะจำนวนเยอะแยะมากมายเอาเงินมาจากไหนเอ๊แต่แปลกนะเขาเป็นผู้สมัครของอนาคตใหม่นะเออแปลกนะเงินใครแสดงว่าคนนั้นต้องมีเงินนะนะเอาเงินมาขายกุ้งเพื่อหวังไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อสร้างอะไรสร้างภาพลักษณ์ของอะไรของม็อบให้ทำไมดีขึ้นอ๋อทำไมเลี้ยงเกมว่าไม่ให้ลืมม็อบนะในช่วงปีใหม่ก็ต้องไม่ให้ลืมม็อบหลักคิดแบบนี้กปปส.เคยทำมาแล้วกปปส.ทำอะไรทราบไหมฮะในเชิงประวัติศาสตร์จัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่งานวัดงานวัดที่ไหนกลางกรุงเทพมหานครแต่คราวนี้เขาไม่มีกำลังพอก็ใช้กลยุทธ์การก่อกวนไม่ให้ประชาชนลืมก็ไปวางหลักไว้ที่ไหนไว้ที่สนามหลวงแล้วก็ปลุกเป็นกระแสขึ้นมาเพื่อไม่ให้ลืมม็อบนะครับแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรเราเห็นกลับมาที่หลักเดิมกลับมาที่หลักเดิมเชิงสติก็คือมันก็มาอยู่ที่ภัยการเมืองสถานการณ์แบบนี้ผมได้เคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนนำม็อบไม่ว่าจะเป็นธนาธรไม่ว่าจะเป็นแม่ธนาธรคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการโดนกวาดล้างจำได้ไหมนะในเชิงงานสังคมก็ได้โดนกวาดล้างหมดแต่การกวาดล้างในยุคปัจจุบันเนี่ยนะมันต่างจากอดีตอดีตกวาดล้างเนี่ยจับปุ๊บยิงเป้าจับปุ๊บตัดคอ7ชั่วโคตรสมัยก่อนแรกๆจับปุ๊บ7ชั่วโคตรตอนหลังมาจับปุ๊บยิงเป้านะตอนหลังๆมาในช่วง2475ประมาณ2478ก็ใช้วิธีการยิงทิ้งเลยยิงกิ้งกลางถนนเลยนะครับในยุคใหม่ยุคปัจจุบันยุคนิวมีเดียใช้วิธีการจับปล่อยสาวผู้บงการเห็นไหมจับมาหลักเดิมไหมฮะจับปล่อยสาวผู้บงการสาวผู้บงการนี่หมายความว่าไงใครเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจะถูกดำเนินคดีซ้ายถูกดำเนินคดีขวาก็จะโดนแม่ธนาธรไปโดนบุกรุกป่าเห็นไหมจำได้ไหมฮะหลักเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเคยเรียนไว้เนี่ยการสั่งงานมาจากดูไบนะออกมา2สายนะฮะสายที่1นะฮะสายมาทางเจ๊สมพรตอนนี้เจ๊สมพรโดนแล้วก็สั่งงานมาลูกชายเขานะอีกสายหนึ่งมาทางเสี่ยไก่เสี่ยไก่โดนละเสี่ยไก่ออกมาแล้วตอนนี้ไปอยู่กับเจ๊หน่อยตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาอีกพรรคนึงนะครับออกมาแล้วเสียไก่โดนแล้วก็เป็นทีมงานของเขาที่ทำงานด้วยกันนะครับตอนนี้กำลังเขาอ่อนไปแล้วเขาถูกแบ่งแยกเป็นสองแล้วนะครับการเมืองมันลึกนะมันไม่ใช่ธรรมดาถ้ามองด้วยตามองเห็นโอ้ยแม่ธนาธรโดนแล้วเป็นเพราะอะไรบางคนก็สะใจว่าดีแล้วบางคนเอาไปทำเขาทำไมมองเป็นหลายมุมแต่ถ้าเราจับหลักได้เรื่องใครผิดถูกเนี่ยเราดูในเชิงปรากฏการณ์เท่านั้นไม่ได้นะครับมันมีที่มาที่ไปของมันลึกซึ้งกว่านั้นผมเรียนแล้วไงในเชิงงานสังเคราะห์โดนกวาดล้างหมดอ่ะรัชชาชนะแน่นอนเป็นไงเห็นการกวาดล้างยังการกวาดล้างหลักที่เขาใช้หลักนิติรัฐกฎหมายที่รัฐกำหนดเห็นไหมเข้าสู่กระบวนการกวาดล้างไปเรื่อยๆนะครับการกวาดล้างที่ว่าเนี่ย
ะครับเป็นการกวาดล้างในกรณีไหนเป็นการบังคับใช้กฎหมายพลาดเมื่อไหร่ก็ถูกหวยเมื่อนั้นบางคนบอกว่านี่เป็นคดีทางการเมืองหรือเปล่าคนที่ผ่านมาก็เป็นคดีการเมืองทั้งนั้นเป็นเรื่องราวทางการเมืองคนที่โดนก็คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเท่านั้นนะครับนะจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงนะเข้าปี2564แล้วเนี่ยม็อบไม่จบหรอกนะโควิด-19จะระบาดไม่ระบาดม็อบจะมาคุณส่งคอยดูนะนะผมท้าพิสูจน์เลยม็อบจะมาอีกยกนึงคราวนี้ในปี2564คุณจะเห็นเสื้อแดงมาด้วยนะครับแต่เขาจะเดินในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้เลยนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะชนะแน่นอนนะครับคราวนี้จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะผมใช้คำว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะพวกที่ออกตัวแรงไปสนับสนุนม็อบเป็นดารานักร้องนักแสดงกำลังโดนดำเนินการในรูปแบบของกรรมที่เกิดจากการกระทำนะฮะฝรั่งเขาเรียกว่าโซเชียลซิงเกิลหรือการต่อต้านทางสังคมเกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นนะครับคนที่อ้างเป็นนายทุนดารานะมาเป็นนายทุนโน่นเนี่ยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหมดทั้ง112ทั้ง116นะครับก็จับตามองให้ดีแล้วกันผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วเรื่องของแม่ธนาธรเรื่องของโต้เรื่องของช่อที่กำลังจะโดนคดีเพิ่มเนี่ยมันพงเป็นตัวบ่งบอกบ่งชี้นะครับว่าการกวาดล้างเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการดำเนินคดีกับแกนนำและตอนนี้กำลังสาวมุมการเพราะหลักที่เดินตอนนี้จับปล่อยสาวผู้บ่งการนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เมื่อวานนี้ยังเป็นความฝันอยู่เลยวันนี้ลูกหลานย่าโมทำให้กลายเป็นความจริงเสียแล้วแต่วันพรุ่งนี้ทุกอย่างที่เราทำในวันนี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ครับมืออย่าตกมือนThank you.
ไทยทั้งแผ่นดินจงอย่าสิ้นสามัคคีคนไทยทั้งกายและใจต้องให้อภัยไม่มีข้อแม้ถ้ารักชาติรักแผ่นดินแท้ๆไม่มีข้อแม้ต้องให้อภัยอาบอกทงเสมอThank you.